ีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวยเรียนรู้มิตรใหม่และวัฒนธรรมในแดนไกลในสารคดีสัญจรโทษสถานที่อยากไปเรื่องเล่าจากภูฏานวิมานมังกรสันติสะพานไม้ประดับธงพรหลากสีปลิวสวยยามที่มีข้าราชการสัญจรไปทำงานหรือชาวบ้านเดินข้ามไปทำบุญเหมือนได้รับพรให้ชีวิตมิตรความเป็นสิริมงคลเสริมส่งให้พวกเขาดำรงชีวิตอย่างสง่างามด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการปกครองแบบธรรมาภิบาลสมนามดรุกยุนวิมานมังกรสันติเช่นนี้แล้วแชงกรีล่ามีจริงหรือไม่จะสำคัญอันใดเล่าพุทธศักราช2548ปีที่คนไทยยังไม่เป็นไข้จิกมี่หรือจิกมี่ฟีเวอร์เป็นปีแรกที่ผมได้สัมผัสภูฏานประเทศที่ห่างไกลทั้งระยะทางและความรู้สึกผมแปลกใจเมื่อพบว่าดินแดนที่ดูเร้นลับแห่งนี้เพิ่งรวมตัวเป็นนครรัฐได้จริงๆเมื่อราว350ปีมานี้เองเหตุที่รวมตัวกันได้ก็ยิ่งแปลกคือท่านผู้นำซึ่งเป็นพระลามะจากทิเบตหนีความขัดแย้งเพราะแย่งชิงกันเป็นเจ้าสำนักพุทธศาสนาลัทธิย่อยของนิกายวัชรยานตันตระหนีมาพบหุบเขาต่างๆที่รวบรวมกันเป็นประเทศภูฏานในวันนี้ไม่ผิดนักที่จะพูดว่าภูฏานเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุแห่งศาสนาแต่ที่น่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่าคือเมื่อการเวลาล่วงเลยมากว่า3ศตวรรษเหตุใดศาสนาพุทธสายวัชรยานจึงยังสถิตในจิตใจชาวภูฏานดั่งเชือกที่ฟั่นเป็นเกลียวเหนียวแน่นยิ่งขึ้นปรากฏเป็นรูปธรรมให้ผู้ไปเยือนสัมผัสได้กระจ่างตานับตั้งแต่โรเจวัชรไข้ตราสัญลักษณ์ของประเทศประดับอยู่ทั่วไปเสมือนหนึ่งคำประกาศว่าที่นี่คือแดนสุขาวดีของพุทธวัชรยานยานที่เข้มแข็งดั่งเพชรและนำพาผู้คนสู่แดนนิพพานได้รวดเร็วปานฟ้าแลบแป๊บสมดังความหมายของวัชระที่แปลว่าเพชรและสายฟ้าลุงตะธงพรสีเหลืองน้ำเงินแดงเขียวขาวแทนธาตุทั้ง5คือดินน้ำไฟไม้เหล็กจารึกบทสวดและปลุกเสกโดยเกจิอาจารย์ผูกโยงไว้ตามต้นไม้หรือศาสนสถานให้แรงลมพัดมนตราปลิวไปปกป้องคุ้มครองชาวพุทธประชาชนส่วนใหญ่ยังถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติอันน่าภาคภูมิใจที่จะส่งลูกชายคนเล็กของครอบครัวออกบวชตั้งแต่ราว7ขวบไปจนถึงอายุ20ปีจึงให้ตัดสินใจว่าจะศึกหรือจะบวชต่อไปตลอดชีวิตซึ่งมีอยู่จำนวนมากที่เลือกหนทางหลังเนื้อสัตว์ในตลาดตามเมืองใหญ่ถึงกว่า180เป็นเนื้อที่ฆ่าและชำแหละจากอินเดียส่งมาจำหน่ายในแม่น้ำลำธารทุกสายแทบไม่พบคนหาปลาเพราะชาวภูฏานหลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตและมีจำนวนมากที่ถือมังสวิรัติตามท้องถนนเห็นคนนิยมแต่งชุดประจำชาติโกะสำหรับผู้ชายและกีราสำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะนักเรียนนิสิตนักศึกษาข้าราชการสวมโกะและกีราเป็นเครื่องแบบ
สถานีโทรทัศน์ของรัฐมีช่องสัญญาณจากดาวเทียมแต่เซ็นเซอร์ช่องมวยปล้ำแฟชั่นทีวีและ MTV ด้วยเหตุผลว่าเสนอภาพความรุนแรงและยั่วยุทางเพศถ้าเราไม่รู้ว่าตัวเราคือใครเราจะปกป้องตัวเองได้อย่างไรในเมื่อเราถูกขนาบข้างด้วยประเทศใหญ่ที่เป็นต้นรากวัฒนธรรมอย่างจีนและอินเดียทั้งยังถูกรุกเร้าด้วยกระแสวัฒนธรรมตะวันตกเราเชื่อว่าศาสนานำพาความสุขมาให้เรามากกว่าลัทธิบริโภคนิยมเราจึงมุ่งให้ประชาชนภูฏานตระหนักว่าคุณภาพชีวิตอยู่ที่จิตใจไม่ใช่วัตถุจากปาฐกถาของรัฐมนตรีมหาดไทยและวัฒนธรรมภูฏานเมื่อปี2548แต่ในท่ามกลางการปกป้องวัฒนธรรมทางศาสนาและวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบดั้งเดิมเอาไว้อย่างเหนียวแน่นรัฐบาลภูฏานกลับมีนโยบายเคร่งครัดที่จะให้เยาวชนของชาติเรียนภาษาอังกฤษในสัดส่วนที่มากกว่าภาษาซองซึ่งเป็นภาษาประจำชาติตั้งแต่วันแรกที่เข้าเรียนแน่นอนเพราะเรารู้ตัวว่าเป็นประเทศเล็กที่สำคัญคือเราไม่มีทางออกทะเลภาษาอังกฤษจะช่วยเราในการติดต่อกับโลกพร้อมๆกับการปกปักรักษาวิถีวัฒนธรรมของตนเองไว้เราจึงเห็นควรจำกัดทีวีบางช่องที่คิดว่าไม่เหมาะสมและเลือกที่จะไม่รับนักท่องเที่ยวให้มากเกินไปนี่คือคำอธิบายที่น่าทึ่งจากผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งภูฏานต่อข้อสงสัยของอาคันตุกะผู้ไปเยือนดินแดนที่เรียกตนเองว่ามังกรสันติแห่งเทือกหิมาลัยเมืองที่เราประทับรอยเท้าแรกบนแผ่นดินภูฏานคือพาโรซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงแต่เป็นเมืองเดียวในประเทศนี้ที่มีสนามบินไม่ใช่เพราะนครหลวงทิมพูแออัดยัดทนานเหมือนกรุงเทพในเมื่อพลเมืองภูฏานแค่ 700,000 เศษคิดเป็นสัดส่วนน้อยนิดกับประชากรไทย70ล้านทว่าพื้นที่ 47,000 ตารางกิโลเมตรของภูฏานเป็นภูเขาสูงกว่า 4,000 เมตรขึ้นไปเสียเป็นส่วนใหญ่กระทั่งมียอดเขาถึง8ยอดที่สูงแตะ 7,000 เมตรเรียกว่าน้องๆเอเวอเรสต์สูงถึง 8,848 เมตรขณะที่มีพื้นที่ตั้งบ้านเมืองตามหุบเขาไม่มากนักแต่ขนาดหุบเขาก็ยังสูงกว่า 2,200 เมตรไล่เลี่ยกับดอยอินทนนท์ที่สำคัญคือเป็นหุบเขาขนาดเล็กจริงๆเล็กขนาดที่วันหนึ่งเมื่อภูฏานจะมีสนามบินต้องไปหาหุบใหม่อย่างที่พาโรซึ่งอยู่ห่างออกไปทางรถราว1ชั่วโมงเศษแล้วเวลาเราเดินเล่นในเมืองทุกเมืองแค่เงยหน้าขึ้นนิดเดียวสายตาก็จะปะทะกับสีเขียวขจีของขุนเขาที่ทอดทะมึนอยู่ทั้ง360องศาได้อย่างง่ายดายเป็นคำอธิบายในตัวเองเสร็จสรรพว่าทำไมจะมีคนเรียกดินแดนนี้ด้วยภาษาสันสกฤตว่าภูฏานหมายถึงประเทศบนที่สูงหรืออาณาจักรบนฟ้าจึงไม่น่าแปลกใจที่กวีรัตนโกสินทร์นวรัตน์พงไพบูลย์ยืนยันจะใช้คำว่าภูฏานพอสำเภาสระอูถอฐานสระอานอหนูภูฏานที่แปลว่าถิ่นฐานบนภูมากกว่าจะใช้คำว่าภูฏานพอสำเภาสระอูตอปตักสระอานอหนูภูฏานที่ราชบัณฑิตของไทยกำหนดให้ใช้ตามชื่อภาษาอังกฤษว่า BHUTAN ภูฏานและนี่ยังเป็นคำตอบว่าทำไมประเทศนี้จึงมีสถานะดั่งแบตเตอรี่ของเอเชียใต้ในเมื่อพลังน้ำคือสิ่งที่ธรรมชาติประทานให้ภูฏานเป็นการทดแทนพื้นที่ที่มีแต่ภูเขาสูงและไม่มีทางออกทะเลเงินตราจากการขายไฟฟ้าพลังน้ำจึงเป็นรายได้สำคัญของประเทศโดยมีมหาอำนาจอย่างอินเดียเป็นลูกค้ารายสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดการอนุรักษ์ธรรมชาติป่าไม้สายน้ำสิ่งแวดล้อม
เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลแห่งพระมหากษัตริย์ภูฏานตัวเลขป่าไม้ที่รักษาไว้ได้ถึงกว่าร้อยละ70ทำให้ผู้ไปเยือนชื่นตาสบายใจกับสายธารใสบริสุทธิ์ที่ทอดยาวกลายไปท่ามกลางสีเขียวกระจีของทุ่งนาป่าเขาจนน่าเชื่อว่าสมญานามสวิตแห่งเอเชียไม่ใช่การยกเมฆยิ่งเดินทางข้ามขุนเขาจากเมืองหนึ่งไปอีกเมืองหนึ่งก็ยิ่งทึ่งว่าคนที่นี่รวมประเทศกันได้อย่างไรในเมื่อสมัยก่อนไม่ได้มีถนนหนทางสะดวกสบายเหมือนวันนี้ประวัติศาสตร์ภูฏานก็ระบุว่ากว่าจะรวมกันเป็นอาณาจักรบนฟ้าได้ดินแดนนี้เคยแบ่งเป็นนครรัฐเล็กๆอยู่มากมายตามหุบเล็กซอกน้อยของเทือกหิมาลัยตอนใต้ของทิเบตรัฐเล็กๆเหล่านั้นทั้งคบหาสมาคมผสมกับการรบราฆ่าฟันกันเป็นธรรมดาจนราวพุทธศตวรรษที่22ท่านงาวังนำเกลประมาณพ.ศ.2137ถึงพ.ศ.2194ร่วมสมัยกับสมเด็จพระนเรศวรถึงพระเจ้าประสาททองพระลามะผู้หนีความขัดแย้งแย่งอำนาจกันในทิเบตเข้ามาเผยแผ่ธรรมะในดินแดนนี้ได้สถาปนาอารามแห่งพุทธวัชรยานแบบทิเบตที่ทิมพูอีกทั้งรวบรวมรัฐเล็กแคว้นน้อยให้เป็นหนึ่งเดียวกันสำเร็จจนได้รับคำนำหน้านามว่าซับดรุงงาวังนำเกลหมายถึงท่านงาวังนำเกลที่ทุกคนยอมสยบอยู่แทบเท้าด้วยก่อนที่จะถูกเรียกขานว่าภูฏานสังฆราชานำเกลกำหนดเรียกดินแดนของท่านว่าดรุกยุนหมายถึงดินแดนมังกรสายฟ้าหรืออาณาจักรมังกรสันติและให้เรียกผู้คนในดินแดนนี้ว่าดรุกปาหรือชาวมังกรผู้รักสันติพระศาสนาที่ท่านเทิดทูนเป็นพุทธวัชรยานสายดรุกปากายุปะหรือสายสำนักสงฆ์มังกรตามตำนานว่าขณะเจ้าสำนักกำลังทำพิธีสถาปนาวัดลามะแห่งหนึ่งในทิเบตเมื่อราว900ปีมาแล้วท่านได้ยินเสียงร้องของสัตว์ที่เชื่อกันว่าเป็นมังกรหรือดรุกในภาษาทิเบตท่านจึงขนานนามสำนักของท่านว่าดรุกปาและด้วยเหตุที่ประเทศนี้เกิดจากการรวมรัฐเล็กแคว้นน้อยระหว่างการเดินทางจากหุบเขาสู่หุบเขาจากเมืองสู่เมืองเราจึงได้เห็นสถาปัตยกรรมที่เรียกว่าซองตั้งตระหง่านเป็นหมุดหมายของทุกเมืองณจุดยุทธศาสตร์สำคัญเช่นบริเวณที่แม่น้ำสองสายไหลมาบรรจบอย่างทิมพูซองปูนาคาซองหรือบนเนินเขาสูงคมทุกทิศทางอย่างวังดีโพดรางซองซึ่งมองจากภายนอกซองคือป้อมปราการที่แข็งแกร่งแต่ลึกเข้าไปข้างในซองหรือป้อมปราการยังแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นวัดส่วนหนึ่งเป็นที่ทำการรัฐบาลเป็นสนามหลวงสอดคล้องกับอดีตที่รัฐต่างๆทั้งสัมพันธ์กันและรบพุ่งกันซองจึงไม่ต่างจากปราสาทในยุคกลางของยุโรปยุคที่มีแต่การฆ่าฟันแย่งชิงดินแดนและอำนาจซองในอดีตจึงต้องมีกองกำลังป้องกันตนเองกระทั่งบางทีพระลามะก็จำต้องออกรบเพื่อปกป้องพระศาสนาพร้อมๆกับการเผยแผ่ธรรมะสู่ชนเผ่าอันหลากหลายซึ่งแน่นอนว่ายังนับถือผีเป็นสรณะจนมีข้อพิเคราะห์ว่านี่อาจเป็นที่มาของท่วงทำนองการสวดมนต์ที่กระแทกกระทันกว่าภิกษุสายอื่นๆและยังแสดงออกในพิธีกรรมรำหน้ากากที่มีทั้งพระโพธิสัตว์ในภาคสรรพสัตว์และในชุดนักรบเพื่อต่อสู้กับผู้ต่อต้านศาสนาในอดีตและยังเป็นการสำแดงพลังอำนาจว่าพระลามะอยู่เหนือลัทธิถือผีใดๆอีกด้วยแต่ถึงวันที่ภูฏานมีพร้อมทั้งสันติภาพเอกภาพพระดรภาพซองก็กลับกลายเป็นเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่งามสง่า
ทำหน้าที่เสมือนศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณของเผ่าพันธุ์มังกรผู้รักสันติอย่างน่าภาคภูมิใจทว่ากว่าจะถึงวันนี้ประวัติศาสตร์เหล่ามังกรสายฟ้าได้จารึกนามวีรบุรุษผู้กอบกู้ชาติมากมายที่พลีชีพเพื่อแผ่นดินบิดามารดรเฉกเช่นเปมิชิหวางทาชินักรบมังกรผู้ตัดสินใจกระโดดหน้าผาอย่างองอาจกล้าหาญแทนการยอมจำนนต่อศัตรูปรากฏเรื่องราวในบทกวีของกามะอุระตอนหนึ่งว่าภายใต้เงื้อมมือของกองกำลังทักษิณและบูรพาตัวข้าขุนศึกผู้แข็งขันจะไม่หยิบยื่นชีวิตให้หากมุ่งไปสู่แสงอันโอภาสแห่งท้องฟ้าสีครามดุจพญาอินทรีถลาร่อนโบยบินความรู้สึกเบาหวิวดุจขนนกเหินลมไปสู่ความสว่างพลิ้วร่างไปในนภาอากาศณบัดนี้กายฉันอันประกอบด้วยเลือดและเนื้อจักถลาร่อนจากหน้าผาโทมางรักแหลกสลายไม่มีชิ้นดีอยู่บนผืนแผ่นดินขอให้โลหิตจากร่างฉันกระเซ็นซ่านสู่ท้องฟ้าสังเวยองค์อริยสงฆ์และพระไตรรัตนะขอตั้งจิตอธิษฐานในภพหน้าณถิ่นที่เคยเนาในหมู่บ้านเมืองมารดาทาชิแซมอย่างฉับพลันทันใดขอให้ฉันจุติใหม่ณที่นั้นจากภูตานบนเสน่ห์ในอ้อมกอดหิมาลัยของพิสมัยจันทวิมลนอกจากธงพรกงล้อมนตราพิธีกรรมรำหน้ากากศรัทธาสูงส่งในศาสนาพุทธสายวัชรยานของชาวภูฏานยังแสดงออกที่ธรรมเนียมการให้พระตั้งชื่อให้โดยมีคำที่เป็นสิริมงคลทางศาสนาเป็นองค์ประกอบเช่นดอจิวังชุกเป็นชื่อที่ได้รับความนิยมในลำดับต้นๆของชายชาวภูฏานเพราะดอจิเป็นคำเดียวกับโดเจหมายถึงวัชระหรือสายฟ้าซึ่งนอกจากแสดงถึงพลังอำนาจแล้วดอจิยังเป็นสัญลักษณ์ของวัชรยานส่วนวังชุกแปลว่าบารมีและความร่ำรวยเช่นท่านดอจิวังชุกอธิบดีกรมวัฒนธรรมซึ่งได้ชื่อภาษาไทยอันไพเราะและมีความหมายจากกวีซีไรนวรัตน์พงไพบูลย์ตั้งให้ว่าดลจิตหวังสุขจำบามินจูคุณลุงวัย80ปีที่มาร่วมชมพิธีกรรมรำหน้ากากณทิมพูซองก็บอกว่าชื่อจำบาหมายถึงพระศรีอริยะเมตไตรพระพุทธเจ้าในอนาคตที่ชาวพุทธรอคอยและใฝ่ฝันจะได้ไปเกิดในยุคของท่านที่เรียกว่ายุคชัมบาลาดินแดนในอุดมคติที่ผู้คนมีแต่ความสุขจนสันนิษฐานว่าเป็นที่มาของคำว่าแชงกรีลาในนวนิยาย Lost Horizon ของเจมส์ฮิลตันเปมานูโบแปลตรงตัวว่าปทุมมณีเนนน้อยวัยไม่ถึง3ขวบชาวปูนาคาที่คุณแม่ส่งเสริมให้บวชโดยมีหลวงลุงคอยดูแลคำว่าเปมาหรือปทุมก็มาจากนามของพระปทุมสมภพหรือคุรุรินโปเชที่ชาวภูฏานนับถือเป็นอาจารย์ใหญ่ผู้นำพุทธวัชรยานมาอย่างรากฝังลึกในดินแดนมังกรสันติเมื่อราว 1,200 ปีก่อนที่ท่านงาวังนำเกลจะรวมประเทศสำเร็จทว่าเราไม่อาจลำดับความสัมพันธ์ทางเครือญาติของชาวภูฏานจากชื่อสองพยางเพราะชาวภูฏานไม่มีนามสกุลพ่อกับลูกจึงไม่จำเป็นต้องมีชื่อพยางหลังเหมือนกันเวลาลำดับญาติจึงมักใช้วิธีดั้งเดิม
คือไถ่ถามว่าคนนี้เป็นลูกใครพี่หรือน้องใครตามเงื่อนไขของสภาพสังคมที่ไม่ซับซ้อนเพราะมีพลเมืองไม่มากนักยกเว้นพระนามพระราชาธิบดีภูฏานทุกพระองค์ที่จะลงท้ายด้วยคำว่าวังชุกตามชื่อราชวงศ์วังชุกอย่างไรก็ตามความเคร่งศาสนาของชาวภูฏานก็ออกจะขัดแย้งกับเสียงร่ำลือว่าสตรีภูฏานอาจมีสามีได้หลายคนโดยไม่ผิดกฎหมายบางคนมีมากถึง8ทีเดียวเรื่องแบบนี้ต้องจริตนักเดินทางเหลือเกินจึงมักโหมกระพือแบบปากต่อปากอย่างรวดเร็วถ้าขาดการวิจัยใคร่ครวญเหมือนเรื่องลือยอดนิยมว่าสาวประเทศนั้นมีพฤติกรรมทางเพศร้อนแรงชายเมืองโน้นมีขนาดอลังการซึ่งนอกจากจะไร้สาระแล้วยังสะท้อนความคิดในเชิงดูถูกทางชนชั้นอีกด้วยเกือบ1สัปดาห์ในดินแดนมังกรสันติเราจึงลองสอบทานข้อเท็จจริงเรื่องนี้จากบุคคลหลายฝ่ายที่ได้มีโอกาสพบปะตั้งแต่มัคคุเทศก์นักศึกษานักธุรกิจไปจนถึงข้าราชการระดับอธิบดีจนพอจะประมวลได้ว่าธรรมเนียมการมีสามีหลายคนยังมีอยู่จริงแต่อยู่ในสังคมชนบทอันห่างไกลด้วยเงื่อนไขทางภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงทำให้ผู้หญิงอาจมีสามีหลายคนไม่ช่วยกันทำงานหรือบางครอบครัวสามีไปค้าขายในแดนไกลเป็นแรมเดือนแรมปีก็อาจฝากภรรยาให้น้องชายช่วยดูแลช่วยกันทำงานช่วยกันเก็บเงินจนว่ากันว่าหญิงหลายสามีมักจะรวยไม่ใช่เรื่องการสำส่อนหรือมั่วสุมทางเพศแต่อย่างใดสอดคล้องกับข้อมูลของอาจารย์พิสมัยจันทวิมลอดีตข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขที่เคยไปทำงานในภูฏานหลายปีและได้บันทึกเรื่องนี้ไว้ในบทความวิถีภูฏานตอนหนึ่งว่าในอดีตเมื่อยังได้รับอิทธิพลจากทิเบตชายอาจมีภรรยาหลายคนและหญิงสาวมีสามีหลายคนโดยรับเอาพี่น้องของภรรยาหรือสามีเป็นคู่ครองเพิ่มขึ้นเพื่อเป็นแรงงานในครอบครัวแต่ปัจจุบันนิยมคู่ครองหนึ่งเดียวแบบสากลเมื่อแต่งงานสามีมักมาอยู่บ้านภรรยาแต่ก็ไม่เสมอไปมองในมุมกลับการมีสามีหรือภรรยาหลายคนโดยไม่เป็นปัญหาสังคมไม่สำสอนมั่วสุมไม่มีการหย่าร้างหรือใช้ความรุนแรงก็สะท้อนถึงสังคมที่สงบงามสังคมที่ก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งหาใช่ความล้าหลังของอาณาระยะชนอย่างที่รู้สึกเมื่อแรกยินเสียงลือแต่อย่างใดมีข้อพิเคราะห์บางด้านสันนิษฐานว่าธรรมเนียมการมีสามีภรรยาหลายคนอาจเป็นอิทธิพลของพุทธวัชรยานสายตันตระซึ่งเคยมีบทบาทสูงในราวพันปีล่วงมาแล้วลัทธินี้คิดสวนทางกับศาสนาพุทธทั่วไปคือแทนที่จะมองว่ากิเลสเป็นอุปสรรคพวกตันตระกลับมองว่าทำไมเราไม่เอากิเลสมาเป็นหนทางบรรลุธรรมเสียเลยดังนั้นการมีเพศสัมพันธ์จึงถูกใช้เป็นบันไดไปสู่นิพพานและพึงมีเพศรสกับสตรีหลายคนเพื่อไม่เป็นการยึดติดพระปฏิมาประธานของลัทธินี้จึงปรากฏเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์ประทับนั่งโดยมีหญิงเปลือยกายสวมกอดแนบกระชับอยู่ที่เอวซึ่งอวิชชาและความไม่รู้ทำให้เคยมีการประนามว่าเป็นพระปางเสพสมทำขึ้นเพื่อลบหลู่พุทธศาสนาโดยไม่ได้ศึกษาลงไปในรายละเอียดว่าพระสายตันตระที่จะปฏิบัติธรรมด้วยการร่วมเพศจะต้องผ่านการฝึกฌานสมาธิอย่างเป็นขั้นตอนกับพระอาจารย์อย่างหนักและอย่างปิดลับไม่ได้กระทำอย่างโจ่งแจ้งหลักสำคัญคือวัชรยานตันตระถือว่าเพศชายเป็นตัวแทนของความเมตตากรุณา
เพศหญิงหมายถึงปัญญาเมื่อสองสิ่งนี้สอดประสานเป็นหนึ่งเดียวก็จะเป็นหนทางสู่การบรรลุธรรมเพียงแต่เป็นมรรควิธีที่เฉียดฉิวเปราะบางในอดีตจึงมีคนแอบแฝงสู่ลัทธินี้ดูไม่ผ่านการฝึกฝนที่สุดก็กลายเป็นการทำลายวัชรยานตันตระให้เสื่อมสลายไปตั้งแต่เมื่อหลายร้อยปีก่อนสิ่งที่หลงเหลือให้ชาวพุทธวัชรยานเฉกเช่นชาวภูฏานในดินแดนดังวิมานมังกรสันติได้ยึดถือคือแก่นแท้ที่ว่าเมตตากรุณาเป็นสิ่งที่พึงให้ผู้อื่นไปอย่างไม่มีเงื่อนไขและข้อจำกัดแล้วเราก็จะได้รับปัญญากลับมาอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นกันดังปรากฏเป็นสัญลักษณ์รูปบ่วงแห่งนิรันดรกาลที่ดูอย่างไรก็ไม่พบจุดตั้งต้นและจุดลงท้ายเหมือนความเมตตาที่พึงให้ผู้อื่นโดยไม่พึงต้องถามว่าทำไมต้องให้และให้แค่ไหนจึงจะพอนั่นเองทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและศิปกรพันธุวงศ์